ว่ายังมไังนโผล่มาจากไหนว่าคือคุณทักษิณแกไปเจรจาไม่รู้เรื่องเลยเห็นแต่ข่าวคุณทักษิณไปภูเก็ตไม่ใช่เหรอไม่แต่ข่าวมันโผล่มาเนี่ยผมอยากรู้ว่าไปเจรจาจริงป่ะเมื่อไหร่วะไปรับไม่มีใครรับแต่มันมีข่าวแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็ดันพูดแบบไม่ปฏิเสธอีกอะเหมือนกับแบบอย่างนั้นอะยังไงไม่รู้อะมันยกล่องจริงๆเรื่องนี้เออว่าเรื่องอะไรนะออกมาแบบที่ว่าคุณทักษิณถูกวิจารณ์ว่าไปเนี่ยวิจารณ์ยังไม่ได้ถูกวิจารณ์แต่ข่าวมันออกมาว่ามีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยชาวพม่าใช่ไหมครับชนกลุ่มน้อยในพม่ามีรัฐบาลทหารด้วยเจรจาทุกฝ่ายนะคือเป็นกลุ่มที่อยู่เลียบชายแดนไทยหมดเลยโอ้โหตั้งแต่ฉานลงมาพยาขยินข่าวคุณทักษิณไปภูเก็ตเฉยๆอันนั้นเราก็เห็นหลักฐานว่าแกไปภูเก็ตแกไปดูโน่นดูนี่ใช่ไหมแต่ไอ้ถึงขั้นนี้นี่ไม่แน่ใจข่าวมันว่าไงเรียกมาเจรจาที่เชียงใหม่งั้นเหรอมาพูดคุยกันฮะมีเหรอขนาดนั้นเลยเหรอก็คุณทักษิณก็จะข้ามไปพม่าได้ไงเล่าแกจะออนไลน์หรือเปล่าออนไลน์เออแกจะสกายเป็นไปได้ก็สมัยก่อนผมว่าเป็นไปไม่ได้สักเรื่องอ่ะเป็นไปได้หมายถึงว่าถ้าจะติดต่อกันมันมีทางเดียวคือต้องออนไลน์เออผมรู้สึกว่าตอนนี้มันก็คือคุณทักษิณเออะไรก็คุณทักษิณไงเรื่องนี้ก็เอ้าแต่ถ้าเกิดเขาเลิกลบกันนี่คุณทักษิณก็ได้เครดิตเฉยๆเลยนะจะทำจริงหรือไม่ทำจริงนี่ไม่รู้เลยนะไม่แต่คนไม่ไว้ใจจะมีสักแอบมันมีกรณีที่คนไม่ไว้ใจเพราะมีความรู้สึกว่าแล้วคุณทักษิณไปยุ่งแบบไหนแล้วมันจะเข้าทางไหนแล้วมันแบบมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาลหรือเปล่าเป็นนโยบายก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นคุณทักษิณก็ปัดว่าไม่ใช่รัฐบาลแต่ถ้าแบบถ้ามันสำเร็จขึ้นมามันจะเป็นรัฐบาลไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบมันมีความงงๆไงทับซ้อนว่าตกลงเนี่ยจะเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่แต่เป็นบางเรื่องก็ปล่อยรัฐบาลไหนก็เกี่ยวรัฐบาลไหนก็เกี่ยวอะไรเงี้ยใช่แล้วมันจะออกมาแนวไหนบางเรื่องก็ปล่อยงงไปบ้างเออคุณทักษิณใช่การต่างประเทศอ่ะมันเล่นกันงงๆแบบนี้แหละปล่อยกันไปเถอะเออเรื่องอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีหลักฐานอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไง